ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สิริถามได้ตอบได้ค่ะค่ะนะคะก็คงแฮปปี้กันน่าดูเลยนะคะกับการตอบรับกลับมานะคะบอกว่าอาจารย์คะถูกค่ะถูกค่ะถูกอะไรคะถูกหวยสิคะอาจารย์จะเหลือเหรอเนาะนะคะใช่ค่ะถูกเลขอะไรนะรู้สึกว่าจะเข้าหลายเลขอยู่นะคะอาจารย์จะเอาคลิปไหนดีเอาคลิปไหนดีมาเข้ามันทุกคลิปเลยนะคะกับหมายเลข58ในราศีไหนจะมีโชคนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันเราคงอาจจะต้องมาแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนเกี่ยวกับวิชา1 24ถอดรหัสนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสของแต่ละบุคคลนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งของแต่ละบุคคลเลยนะคะแล้วก็ออกมาว่าการเงินการงานความรักเป็นอย่างไรนะคะและชี้ชัดได้ตรงประเด็นมากๆเพราะมันเอาไปแมทชิ่งเข้ากับ7ตัวก้าวฐานบอกเลยได้ว่าแม่นมากๆและวิชานี้เป็นวิชาที่หาเรียนยากแล้วค่ะนะคะเหตุผลเพราะว่าครูบาอาจารย์รวยค่ะนะคะแล้วก็รวยแล้วรวยอีกนะคะอาจารย์ต่ายก็จะเจริญรอยตามก็จะขอรวยมั่งนะคะใครเรียนวิชานี้บอกได้เลยค่ะรวยสถานเดียวค่ะนะคะแล้วก็อีกวิชานึงคือ7ตัว9ฐานนะคะก็จะเป็นอาจารย์วรพลสอนนะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็วิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะก็จะเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้จะต้องแก้ยังไงต้องทำอย่างไรนะคะจะบอกในวิชานี้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเต้นเต้นเต้นนะคะวิชาที่ยอดฮิตสุดๆเลยณขณะนี้ที่ร้องหากันตลอดเวลาเลยอาจารย์เมื่อไรจะเปิดสักทีนึงกับวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งจะปิดคอร์สไปได้ไม่นานนี้นะคะอาจจะต้องรอระยะเวลานึงนะคะท่านใดสนใจก็มาสมัครจองเรียนได้เลยนะคะคาดว่าน่าจะแม้ทนเราก็เป็นพวกประเภทคนใจอ่อนเนาะนะคะทนการเรียกร้องก็ไม่ค่อยจะไหวสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูเซตเวลานิดนึงก่อนแล้วกันถ้าว่างแล้วจะบอกอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้ที่สำคัญคือเก็บกระตุ้งกระตังไว้เลยค่ะนะคะค่าเรียนก็แสนจะถูกนะคะค่าเรียนเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าท่านสนใจก็เก็บสตุ้งสตังเตรียมรอเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ข้างๆของอาจารย์ค่ะเชิญแนะนำเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริถามได้ตอบได้ค่ะเป็นอยู่ในทีมเดียวกับอาจารย์ต่ายมดุตาทิพย์ค่ะนะคะก็เนาะก่อนอื่นเราคงอาจจะต้องมาดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่รวยๆปังๆไปกับพวกเรานะคะจริงเหรออาจารย์ขี้โม้หรือเปล่าอ๋อจะเป็นโม้ทำไมมันเสียเวลาใช่ไหมคะกับเลขนี่เลยค่ะนะคะที่อาจารย์ให้ไปเลข5นะคะเด่น5นะคะให้จับคู่เอาอาจารย์ก็บอกว่า5 8เห็นไหมคะเข้าเต็มๆค่ะนะคะแล้วเข้าธรรมดาไหมไม่ค่ะเราเข้ากันทุกคลิปเลยนะคะนอกจากเราจะเข้า58อย่างเดียวแล้วใช่หรือไม่ no นะคะเราไม่เอาแค่ตัวเดียวนะคะนอกจากจะเข้า58แล้วเรายังเข้า5 5 7 6นะคะ3ตัวร่างกับเลขอีกเลขหนึ่งนะคะ3 8 4 3 8 4 3ตัวร่างอีกเช่นเดิมค่ะนะคะงวดนี้เผอิญว่าเลขมันเขาเรียกว่าอะไรอะเลขมันไปตรงกับวันพระนะคะซึ่งถ้าหากเลขมันไปออกตรงกับวันโกนวันพระนะคะมักจะเป็นเลขบ้าๆบอๆเอ๊ะผลทำไมล่ะคะเพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วว่าเลขมันควรจะมาบนแต่มันกลับไปดิ้นลงล่างบุญถมเถและที่มันไม่ออกเบิ้ลหรือหามนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและการไม่ทรมานจิตใจผู้ต้องหวยหาเลขเด็ดๆนะคะก็ต้องขอบคุณซ้ำเอ้าและเลขนี้ล่ะจะได้อย่างไรล่ะคุณก็ต้องไปชมคลิปอะไรคะเลขเด็ดตาทิพย์ไงคะนะคะในช่วงของคลิปเลขเด็ดตาทิพย์อีกทีนึงว่าคลิปของวันที่16
นะคะเดือนพฤศจิกายนออกเลขอะไรนะคะประมาณเข้าเลขเดียวเหรออาจารย์โตแหมมันก็เกินไปที่จะเข้าเลขเดียวใช่ไหมมันดูถูกความสามารถเกินไปแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะทักษะพารวยค่ะพาคุณรวยหรือไม่รวยเราก็มาดูกันนะคะคลิปของวันพุธนะคะอาจารย์ให้เลยค่ะ40นะคะคลิปของวันไม่ใช่คนเกิดวันพฤหัสนะคะอาจารย์ให้58เต็มๆค่ะไม่ต้องกลับให้เสียเวลานะคะเอาไปเลยค่ะจัดเหนียวไปเลยนะคะก็ท่านผู้ชมหลายคนค่ะนะคะก็แฮปปี้เอนดิ้งกันมากๆเลยบอกว่าอาจารย์ขอบคุณค่ะนะคะเกี่ยวกาวกันมากเลยงวดนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนางฟ้าผู้ใหญ่ JD ของพวกเราด้วยนะคะที่ได้เขาเรียกว่าโอนเงินนะคะโอนเงินมาเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลของปู่ตาที่วัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะคะเพื่อบูรณะศาลใหม่ให้ท่านนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ JD ก็มีผู้ใหญ่บางคนนะคะก็มอบเงินมาให้อาจารย์ถึง 10,000 บาทก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะนางฟ้าเทวดาทั้งหลายนะคะได้มอบทุนมาก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะคะและเป็นนางฟ้าของพวกเราตลอดไปค่ะนะคะโอเคเนาะนะคะเอ๊ะมันแค่นี้เหรออาจารย์นี่ค่ะเลข3ตัวบนนะคะ3ตัวล่างพูดผิดค่ะนะคะอาจารย์บอกว่าเน้นล็อก5ในกลุ่มของ VIP นะคะลากลงมาเข้า3ตัวล่างนะคะ5 7 6เนาะอ้าวแล้ว3ตัวบนไม่มีเหรอคะมีค่ะ3อูตาแล้วไม่ได้ทำนะคะโทษทีนะคะเพราะอาจารย์บอกล็อก5นะคะ3ตัวบนงวดนี้ก็คือ804อยู่ในล็อก8แถวที่1นะคะใครมีสูตรของอาจารย์สามารถดูได้เลยนะคะอาจารย์ให้804ถ้าคุณจับล็อกถูกมันก็บอกว่าคุณจะได้3ตัวโต๊ดค่ะในงวดนั้นนะคะ804ตัวแรกเลยแต่ว่าขอโทษค่ะอาจารย์ลืมทำมาเพราะว่ามันเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี่เองนะคะรีบๆไปนิดนึงแต่ก็ทำ3ตัวเพราะอาจารย์บอกว่าล็อก5นะคะลากลงมาก็คือ5 7 6คือ3ตัวล่างของงวดนี้แล้วมันดูยังไงล่ะอ๋อไม่ยากค่ะแค่คุณเข้าไปในคลิปของ3ตัวบนที่อาจารย์ตายกับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวออกคู่กันนะคะแล้วไปชมคลิปนั้นกันค่ะโอเคขอวางเลยละกันเนาะหมูมันเยอะละนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เกิดในราศีธนูเมื่องวดที่แล้วนะคะก็ต้องแฮปปี้นะคะแฮปปี้ยังไงคะก็58ไงคะนะคะก็ทุกคนก็จะถูก58กันเยอะมากบางคนก็เกลียวกรามอะไรอาจารย์หนูเกิดราศีเดียวกับอาจารย์หนูถูก58ค่ะนะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับทุกๆท่านเลยค่ะเพราะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะใครจะโชคดีไปกับอาจารย์ต่ายหรือไม่เนาะก็มีท่านผู้ชมหลายคนที่โชคดีไปกับอาจารย์ต่ายเช่นเดียวกันค่ะที่เกิดราศีเดียวกันนะคะโมเยอะระอาจารย์ได้ค่ะเราจัดราศีใหม่ให้เลยละกันนะคะสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน61ค่ะนะคะในราศีเมษนะคะได้1ดาบนะคะก็บ่งบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ถ้าคิดจะริเริ่มหรือทำอะไรเหมือนได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะคิดจะเปิดกิจการหรือทำอะไรก็ลุยได้เลยค่ะนะคะเพราะมันบอกว่าใบสรุปมันเป็น6ถ้วยหมายความว่าจะมีคนมาเกื้อกูลมาช่วยเหลือคุณหรืออุปถัมภ์คุณในเรื่องของการที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะถ้าถามว่าการเงินดีไหมคะช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินก็ดีค่ะแต่ยังดีไม่ถึงที่สุดเท่านั้นเองเพราะมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะคะจะใช้จ่ายใช้เงินใช้ทองก็ระวังนิดนึงเพราะมันเป็นช่วงของการที่ลงทุนอาจจะต้องทำบัญชีให้เหนียวแน่นดีๆนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของความรักถ้ายังโสดอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนราศีเมษจะได้พบรักแน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะและสำหรับโชคลาภนะคะอาจารย์โชคลาภอาจารย์ก็คงต้องให้60ค่ะในราศีเมษลองดูนะคะงวดนี้เด็ดๆปังๆแน่นอนค่ะนะคะส่วนในราศีพฤษภค่ะขอเชิญค่ะราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีความเครียดเข้ามาบ้างนะคะการงานหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอาจจะไม่ได้อย่างใจบ้างนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
คุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะยังไงก็ผ่านได้นะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของความที่ไม่ได้อย่างใจอาจจะเข้าข้างตัวเองไม่นิดนึงอาจจะแบบว่าแฟนอาจจะไม่ได้มาสนใจอะไรมากอาจจะน้อยใจอารมณ์น้อยใจอารมณ์ค่ะน้อยนิดนึงนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันยังบ่งบอกถึงเรื่องภาระและความรับผิดชอบโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของครอบครัวมีอุปสรรคมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่คนเก่งอย่างคุณสบายมากค่ะนะคะเอ๊ะแล้วเรื่องการเงินล่ะคะการเงินก็ถือว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะยังไงก็เงินหมุนคล่องอยู่ค่ะดีใจด้วยค่ะนะคะโชคลาภก็อาจารย์ให้เป็น69ค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าราศีพฤษภจะรวยไปกับเราหรือไม่นะคะส่วนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ฮีโรแพนนะคะเขาบอกว่าชีวิตของคนที่เกิดในราศีมิถุนในรอบของ15วันนี้นะคะเขาบอกว่าชีวิตเกิดมาทำเพื่อผู้อื่นนะคะชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะเขาเป็นชีวิตของคนที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะแต่ช่วยแล้วต้องดูนิดนึงนะคะว่าช่วยแล้วได้ดีหรือไม่ได้ดีนะคะถ้าช่วยแล้วไม่ได้ดีก็อย่าไปช่วยเขาเลยค่ะนะคะมันไม่คุ้มนะคะประมาณนั้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หรือเงินทองที่ได้เข้ามาก็ถือว่าดีค่ะนะคะแต่เขาบอกว่าเงินส่วนใหญ่เป็นเงินกงสีเงินที่เขาเรียกว่ามีแต่ตัวเลขแต่ทำบริหารอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคะประมาณนั้นส่วนหรือเงินทองที่หาเงินมาได้เนี่ยอาจจะเพื่อคนอื่นเพราะว่าคนราศีมิถุนเขาบอกชีวิตเกิดมาเพื่อผู้อื่นค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นนะคะจะได้รับการยกย่องได้รับการนับถือเพราะคุณเป็นคนเก่งบริหารงานเก่งนะคะทำงานแล้วเขาเรียกว่ามีผลงานที่ดีนะคะสำหรับโชคลาภนะคะตำแหน่งตรงนี้อาจารย์ให้เลข43ค่ะลองดูนะคะว่าราศีมิถุนงวดนี้จะรวยไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หรือไม่นะคะต่อไปค่ะราศีกรกฎค่ะค่ะเขาบอกว่าราศีกรกฎนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามาให้ทำเนี่ยมากกว่า1อย่างนะคะก็บริหารในเรื่องของเวลาดีๆนะคะในส่วนของเรื่องความรักเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนค่ะรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภนะคะโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ถือว่ากลางๆนะคะยังไม่ถือว่าโดดเด่นนะก็เล่นได้อยู่ค่ะแต่อย่าเล่นเยอะละกันเพราะว่าวาสนาคุณมีไปตามดวงและวาสนาของคุณนะคะค่ะไม่ใช่ว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วทุ่มสุดตัวไม่ใช่นะคะเนาะค่ะเลขละคะ28ค่ะค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะสงสัยอาจารย์แต่คุณได้อีกแน่นอนอุ๊ยมันได้ทุกงวดแหละไม่อยากคุย นะคะสำหรับคนราศีสิงห์ได้ไพ่ The Death นะคะถ้าถามว่าเจ้าชะตาเป็นคนอย่างไรนะคะคนราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำเรื่องเก่าๆได้ไหมก็ได้เหมือนกันมีเรื่องของการที่เขาเรียกว่าทุกขราบได้ไหมได้ค่ะถ้าถามว่าจะมีโชคลาภไหมก็ต้องตอบว่ามันจำเป็นลักษณะของการเรื่องของทุกขลาภคือได้ก่อนแล้วเสียหรือเสียก่อนแล้วค่อยได้จะต้องมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะหนักเบาว่าไปตามกรรมนะคะว่าประมาณนั้นเลยนะถ้าถามถึงเรื่องของการงานมีโอกาสของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แน่นอนนะคะนะแล้วก็ถ้าถามถึงคนที่เรารักนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆมีโอกาสของการสูญเสียหรือการเจ็บป่วยหนักเกิดขึ้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ไหมก็ได้บริหารงานดีๆนะคะบริหารเงินดีๆทุกอย่างก็จะดีเองค่ะนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันข้างหน้ามันเป็นของคุณค่ะนะคะสำหรับโชคลาภในราศีสิงห์อาจารย์จัดให้เลยนะคะ45ค่ะนะคะขอให้คุณมีปัญญามีสติปัญญาในการไต่ตองและผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปค่ะราศีกันค่ะเขาบอกว่าราศีกันนะคะช่วงนี้ก็จับงานหลายด้านนะคะทำงานหลายอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ตรงเนี้ยก็ยังไงก็ให้พิจารณาดีๆนะคะบางทีคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่คุณถูกใจก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการแบกรับภาระอาจจะมีความเครียดขึ้นมาบ้างอาจจะไม่ได้อยากจะมาอยู่สภาพนี้แต่ว่าเหตุการณ์บางอย่างทำให้คุณจะต้องแบบตกอยู่สถานการณ์แบบนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณผ่านได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะนะคะก็เป็นคนที่มีซิกเซนต์มีลางสองพรแม่นด้วยอาจจะเป็นช่วงของความรักที่มันไม่ราบรื่นความรักไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะคะเอ๊แล้วโชคลาภล่ะคะโชคลาภก็ถือว่าดีค่ะค่ะอาจจะได้สัก
โชคลาภสองทางเลยก็ได้นะคะอาจารย์ก็ถือว่าได้อยู่นะคะค่ะจ้ะค่ะเลขที่ได้ที่ออกให้นะคะเป็น64ค่ะค่ะก็ขอให้โชคดีรวยๆเฮงๆปังๆไปกับพวกเราเลยนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีตุลนะคะได้ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งมองโลกทางไกลนะคะเป็นคนมองอะไรที่สามารถมองเหนือกับคนอื่นเขานะคะมองคิดไปถึงอีกสเต็ปหนึ่งอะค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีโอกาสของการที่เจริญก้าวหน้าไปภายภาคหน้าได้อย่างดีนะคะเป็นคนมีเส้นมีรังสองหอนแม่นนะคะระวังนะคะไพ่ใบนี้เตือนในเรื่องของคนที่อยู่รอบข้างอาจจะหวังไม่หวังดีกับเราแต่ทำอะไรคุณได้ไหมไม่ค่ะไม่มีทางทำได้เพราะคุณเก่งและเยี่ยมมากนะคะประมาณนี้เลยถ้าถามถึงเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าการเงินช่วงนี้ดีค่ะนะคะจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะทำให้คุณมั่นคงขึ้นดีขึ้นแน่นอนและได้มีโอกาสของการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะคะเชื่อเรื่องของโชคลาภอาจารย์จัดไปเลยค่ะ61นะคะดูซิว่าราศีตุลจะรวยหรือไม่กับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะต่อไปค่ะราศีพฤศจิกเขาบอกว่าช่วงนี้ราศีพฤศจิกนะคะทำอะไรก็เหมือนไม่ได้อย่างใจทำอะไรก็รู้สึกว่าติดขัดๆนะคะ อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ได้อย่างใจค่ะอาจารย์แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเรื่องของโชคลาภเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เลขไว้ปลอบใจละกันเนาะจ้ะนะเผื่อว่าเรื่องของปัญหาเรื่องหนี้สินหรืออะไรๆที่มันพัวพันกันอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะจากเลข14ของเรานะคะส่วนราศีธนูกับอาจารย์ต่ายนะคะในราศีธนูอาจารย์เป็นคนที่แบบเปลี่ยนราศีเร็วค่ะอาจารย์ก็ย้ายไปอยู่ราศีกรกฎแล้วนะคะในรอบนี้เหตุผลเพราะราศีธนูไม่ค่อยดีค่ะมันมีเรื่องของทุกขลาภเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องของการจรจากหรือสูญเสียเพื่อไปเจอในสิ่งที่ดีขึ้นก็ยังดีค่ะเนาะเหมือนถือว่ามีทางออกที่ดีแต่ว่ามันแบกภาระหน้าที่หรือหน้าความรับผิดชอบตามมาด้วยรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินนะคะก็อาจจะอึดอัดทุกข์ระทมขมขื่นใจนะคะเพื่อจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองค่ะถ้าเป็นเราก็ไปค่ะนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็มีชะงักติดหลังมีเรื่องหนี้สินพัวพันตามมานะคะก็บริหารเงินการเงินที่ดีๆก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวกันนะคะหันหลังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะอาจารย์ให้75เอาไปย้อมจิตย้อมใจแก้ปัญหาหนี้สินให้มันรวยปังๆให้คนอิจฉาเล่นเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีมังกรค่ะเขาบอกว่าราศีมังกรช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการแบกรับภาระนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะหรืออาจจะเป็นในส่วนของเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะจะต้องรับภาระปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนอาจจะอยู่ในช่วงสภาวะไม่ค่อยลงรอยกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของภาวะของความคิดมากนะคะไม่ได้อย่างใจยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ให้เลขไว้49ยอมใจค่ะลองดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะนะคะส่วนในราศีกุมนะคะให้ไพ่สแตรงค์ซึ่งบอกว่าในช่วงของรอบงวดนี้นะคะจะมีโอกาสของการได้โชคดีมีชัยนะคะในเรื่องของการที่จะได้บริหารนะคะจะมีเขาเรียกว่าลูกน้องบริวารเนี่ยจะเชื่อฟังเราได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องคุมสติให้ดีนะคะประมาณนี้เพราะว่าสแตงบอกว่าเจ้าหล่อนเป็นคนที่มีเซนส์มีรังสังหรณ์แม่นนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะในเรื่องของการเงินก็บอกว่าไม่ธรรมดาค่ะเจ้าหล่อนก็สามารถหาเงินหาทองได้จากความรู้ความสามารถของเธอนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็โอเคนะคะการงานก็โอเคและโชคลาภมันจะไม่โอเคได้อย่างไรอันแน่นะคะแล้วเลขหลักอ่ะจัดไป91ค่ะลองดูนะคะสำหรับราศีกุม91จะรวยเฮงๆปังๆไปกับเราหรือไม่เชิญค่ะต่อไปค่ะราศีมีนค่ะพูดแค่ลูกลม
ราศีมีนนี่อาจารย์อิจฉาคนเกิดราศีมีนมากเลยนะคะอิจฉามากเลยใช่ก็คือเป็นเปลี่ยนให้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นราศีมีนตอนนี้นะคะสงสัยเขาบอกว่าในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นงานติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยก็คือสามารถทำได้ดีเลยนะคะตอนก่อนหน้านี้ปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังเนี่ยมันจะถูกการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงของปักนี้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าใครยังไม่มีความรักยังหาแฟนไม่ได้อาจจะเจอคู่รักที่เป็นต่างชาติต่างภาษาไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีด้วยค่ะอาจารย์นะคะอสังหาริมทรัพย์เรียบนะคะหรือถ้าท่านคิดกำลังจะขายอสังหาริมทรัพย์หรืออยากจะได้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะจะมีคนมาช่วยมาขายมาซื้อว่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีค่ะนะคะแล้วโชคลาภจะไม่ดีได้อย่างไรใช่ไหมคะเอ๊ะเลขอะไรเลยคะ47ค่ะ47ไปเลยค่ะนะคะก็ลองดูนะคะว่า47จะนำโชคชัยให้กับคนที่เกิดในราศีมีนหรือไม่นะคะก็ว่าไปครบแล้วเนาะ12ราศีนะคะงวดนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านรวยแล้วจริงน่ะแต่ว่าถ้าท่านไม่เอากำลังเสริมนี่ถ้าท่านไม่มีกำลังเสริมเข้าไปช่วยในเรื่องของการขับโชคลาภของคุณออกมามันก็เหนื่อยนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็เพียงแค่คุณบูชาหินนะคะยูนาไคนะคะก็หินยูนาไคเขาเรียกว่าหินถูกหวยชื่อเขาบอกแล้วถูกหวยไม่เอาละคะถูกหวยนะนี่นะคะประมาณนี้และใน1เส้นก็ยังมีหินไฮไลท์นะคะซึ่งหินไฮไลท์เนี่ยเขาเรียกว่าหินดูดทรัพย์ดูดโชคลาภดูดเงินดูดทองนะคะค้าขายดีนะคะเรื่องของสุขภาพได้ไม่ได้เพราะอยู่นะคะเป็นหินเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคได้ไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีหินหยกน้ำผึ้งสวยงามเลิศหรูอลังการต้องบอกก่อนว่าปีนี้ถึงปีหน้าเขาเรียกปีปีเสียค่ะนะคะอะไรอะไรก็ปีเสียเพราะปีเสียคือเป็นอะไรนะสัตว์เทวะเป็นสัตว์ของเทวะของเทวดานี่แหละนะคะเป็นสัตว์นำในเรื่องของโชคลาภเพราะอะไรถึงนำโชคลาภเพราะว่าปีเสียเนี่ยเขาเป็นปากเป็นสัตว์ที่มีปากใหญ่นะคะแล้วก็ไม่มีทวารที่สำคัญค่ะนะคะก็เขามีหน้าที่กินอย่างเดียวค่ะกินจุ๊บ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 กินแล้วไม่ถ่ายกินแล้วไม่ออกเงินก็คงอยู่ถูกต้องไหมคะดังนั้นคนจีนเขาถึงนิยมบูชาปีเสียเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีหยกขาวนะคะเห็นไหมเอ่ยสีมันค่อนข้างจะจางนิดหนึ่งอึ๊บนี่ตรงแห่งนี้เห็นนะหยกขาวนะคะหยกขาวเป็นตรงกลางก็จะเป็นปีเสียเหมือนกันแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะชอบแบบไหนเนาะนะคะแล้วก็จะมีลูกประคำนี่สำหรับนักปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติไปรวยไปปฏิบัติรวยไปเอ้ารวยยังไงก็คุณอาจจะสวดคาถาเงินล้านก็ได้อิติปิโส108ก็ได้นับทีละเม็ดรวย1เม็ดรวย2เม็ดเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาเป็นลูกประคำไว้สวดมนต์อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นรูปคำที่เป็นหินยูนาไคหรือหินถูกหวยนั่นเองนะคะบางท่านบอกว่าฉันไม่ชอบกำไรฉันชอบสร้อยคออ่านี่ค่ะสร้อยคอสามารถสวมหัวได้นะคะประมาณนี้มีเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่นะคะตามกำลังเลยนะคะแล้วก็ยังมีช้างค่ะนะคะช้างเป็นตัวบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบใส่คอฉันไม่ชอบมีเอ็กเซสซอรี่ฉันชอบตั้งโต๊ะอัดจัดไปเลยค่ะนะคะช้างมาแล้วนะคะเป็นช้างตั้งโต๊ะนะคะเป็นหินยูนาไคสำหรับเสี่ยงโชคสำหรับโชคลาภเงินทองด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นำเสนอเลยนะคะเป็นปีเสียนะคะเป็นเนื้อหยกน้ำผึ้งนะคะหยกน้ำผึ้งนะคะก็จะเป็นปีเสียตัวผู้และก็ตัวเมียนะคะมีกระถางแล้วก็ก้อนเงินก้อนทองอีก9ลูกเห็นไหมคะนี่นะคะสนใจก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะหรือจะเป็นอันนี้ค่ะป่วยข่วยนะคะป่วยข่วยเขาเรียกว่ายันแปดทิศนะคะเอาไว้ป้องกันภัยเกี่ยวกับพวกคุณสายมนต์ดำได้ไหมได้นะคะและด้านข้างของป่วยข่วยเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่ามังกรและหงมังกรหมายถึงอำนาจนะคะเดชอำนาจหงหมายถึงบารมีวาสนาเงินทองดังนั้นจะอยู่รอดไหมเนี่ยนะคุมไว้เลยนะคะและเป็นเนื้อหยก
ขาเรียกหยกหมึกนะคะหยกหมึกซึ่งหายากนะคะนานๆจะหลุดมาทีนึงแล้วมีจำนวนไม่เยอะด้วยสนใจก็สามารถติดต่อได้นอกจากนี้ก็ยังมีเป็นพระแม่กวนอิมก็มีนะคะหรือจะเป็นมังกรคาบแก้วคุณได้ไหมก็มีนะคะหรือจะเป็นเจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเดชอำนาจและบารมีวาสนานะคะบางท่านบอกว่าฉันกลัวผีอ่ะฉันจะทำยังไงนี่ค่ะเทพเจ้ากันผีเลยนะคะเขาเรียกอะไรนะชื่อภาษาจีนอาจารย์ก็เรียกไม่ค่อยจะเป็นเนาะเอาไปว่ากันผีละกันนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถกิ้งกังเข้ามาแต่ก่อนอื่นเราต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนอันดับแรกๆเลยนะคะคือตอนนี้รายอาจารย์มีปัญหานะคะเพราะอะไรคะรายเต็มค่ะนะคะแม่กิ้งกังกันเข้ามาแทบจะไม่ขาดสายวางสิทธิ์เยอะตลอดเยอะมากเยอะตลอดเลยค่ะนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอโทษขอโพยกันก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ชมหรือแฟนคลับของอาจารย์ที่โทรติดต่อโอ้ติดต่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่รับสักทีมันเป็นยังไงเนาะอ๋อค่ะ1อัดรายการเดินสายสอนหนังสืออู้สารพัดแม่คุณเอ้ยเนาะนะคะถ้าอาจารย์รับช้าก็อย่าโกรธอย่าเคืองกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าช่วงอาจารย์จะว่างตอนช่วงเช้านะคะช่วงประมาณสัก 8:00 นนะคะ 8:00 นเช้าถ้าเกิดสมมติว่าคุณโทรมาได้ก็ให้โทรมาช่วงนั้นหรืออีกทีนึงก็คือช่วงค่ำไปเลยก็คือทุ่มหรือ2:00 นนะคะถ้ากลางวันโทรติดก็คือแสดงว่าคุณมีวาสนากับเราค่ะจริงๆนะคะประมาณนะถ้าเวลาอาจารย์สอนหรือประชุมหรือ เดินสายหรืออัดรายการอาจารย์ก็จะปิดเสียงอาจารย์จะไม่รับสายนะคะคุณมีอะไรให้คุณฝากข้อความไว้ในไลน์นะคะฝากข้อความไว้ในไลน์แล้วอาจารย์จะมาเปิดอ่านนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไลน์มันเต็มอาจารย์จะทำอย่างไรเราก็เลยเปิดสายขึ้นมาใหม่ค่ะกับรหัสนะคะให้เข้าไปใน ID Line ของอาจารย์ใหม่ตัวใหม่เลยนะคะ ID Line นะคะคือ6395จำไว้นะคะ6395 ID Line ค่ะนะคะเข้าไปใน ID Line ตรงนี้แล้วคุณจะเจออาจารย์อีกทีนึงและติดต่อที่หมายเลขเดิมอยู่นะคะคือ0909282626หมายเลขเดิมอยู่ค่ะนะคะการบูชานะคะถ้าบูชา1เส้นนะคะอาจารย์จะให้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะเอาไว้ประกอบในการพิจารณาว่าวันนี้อาจารย์ให้เลขอะไรนะคะหรือถ้าท่านบูชา3เส้นนะคะก็จะมีหยกขาวหรือหยกน้ำผึ้งหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเส้นนะคะนะประมาณนี้คุณก็จะได้เข้ากลุ่มของ VIP ซึ่งจะได้เลขเน้นไปนะคะซึ่งงวดนี้อาจารย์เน้นอยู่ที่5และ4ก็รวมกันปังๆนะคะแล้วก็ให้เลข58กับ40ไปด้วยนะคะประมาณนี้แต่ที่สำคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเตือนก็คือว่ากลุ่มของ VIP นะคะเล่นแล้วอย่าลืมนะคะว่าต้องกลับด้วยนะคะกินข้าวไม่กินกลับก็กินแต่น้ำปลาสิคะเนาะก็แฮลเลยสิเนาะนะคะแต่ก็จะมีท่านผู้ชมหลายคนที่เขาเรียกว่าชาญฉลาดเลยอะค่ะว่าอาจารย์บอกว่านี้เด่น5นะเขาก็ไปดูที่ทักษะพารวยค่ะว่าช่อง5อาจารย์ก็จะมี58อย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ถามว่าจะมีท่านผู้ชมเหมือนกันบอกว่าจับคู่ได้ไหมจับได้ค่ะแต่ท่านต้องเลือกบัดดี้ของคุณหรือคู่หูของคุณที่เข้าทีมของคุณเนี่ยแบบไม่มีปัญหาเข้ามานะคะเพราะเกิดการทะเลาะกันนะคะประมาณเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วกันไม่พูดแล้วกันเนาะเลือกบัดดี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าจะเกิดปัญหาขึ้นพอเกิดปัญหาขึ้นมันมาลงที่อาจารย์นะคะเนาะอาจารย์ก็งานเยอะแล้วเนาะอย่าเพิ่มงานให้อาจารย์แล้วกันนะคะขอเฮ้อนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้ไลน์อาจารย์เยอะมากนะคะท่านที่จะส่งที่เป็นคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่ส่งมาคำว่าสวัสดีค่ะวันจันทร์นะอย่าเพิ่งส่งนะตอนนี้นะคะเพราะไลน์อาจารย์เต็มมากๆอย่าเพิ่งส่งค่ะพอส่งมาแล้วมันทำให้ไลน์มันเกิดเออร์เลอร์นะคะประมาณนั้นนะแล้วก็อาจารย์เปิดไลน์ใหม่ให้แล้วนะคะเข้าไปที่ ID Line 6395นะคะแล้วคุณจะพบความสุขตรงนั้นอีกครั้งนึงค่ะสำหรับ
คนเก่านะคะไม่ต้องโยกมาอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าโยกมันจะเต็มอีกค่ะเอาคนใหม่ที่เข้าไปเท่านั้นนะคะโยกไปแค่คนใหม่อย่างเดียวนะคะคนเก่าไม่ต้องโยกมานะคะอยู่ที่เดิมดีแล้วนะคะไม่ต้องเพิ่มเดี๋ยวไลน์มันจะเต็มนะคะโอเคค่ะแหมมันต้องหลายพันคนนะคะไม่รู้จะพูดยังไงบริหารไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยเนาะบอกอาจารย์อ่านไลน์หนูสักทีสิเชื่อไหมนิ้วอาจารย์ล็อกแล้วอะค่ะเนาะทุกวันนี้ต้องหาหมอนวดนวดนิ้วแล้วค่ะทำไมมันล็อกล่ะก็นี่ไงขึ้นลงนิ้วล็อกแล้วค่ะเนาะยังไงก็อย่าโกรธกันนะคะช้านิดนึงนะคะแต่สัญญาค่ะว่าตัวเลขทุกคนได้แน่นอนค่ะสำหรับกลุ่มของ VIP ไม่ต้องห่วงเลยนะคะของก็ส่งช้านิดนึงงานเยอะจริงๆอยากให้คุณมาสัมผัสตัวเป็นๆกับอาจารย์จริงๆค่ะว่างานเยอะจริงๆแค่ไหนนะคะลูกศิษย์ลูกหายังติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าแต่คุณเลยนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเราก็คงจะใช้เวลาเยอะกันแล้วเราคงอาจจะต้องบายกับท่านผู้ชมก่อนแล้วมาพบกับเราใหม่ในคลิปหน้ากับราศีไหนจะมีโชคกับพวกเรานะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์สิริถามได้ตอบได้ค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ